สวัสดีครับอยู่กับผมเอ็ดบิ๊กเจนณรงค์อินลุนครับและอยู่กันในงาน Computex 2024นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่บูธ AGI ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จัก AGI กันบ้างแหละแต่บางคนอาจจะแบรนด์อะไรครับพี่ AGI ครับคือแบรนด์ที่เขาทำตัว SSD ทำ storage ทำอุปกรณ์เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเนี่ยในรูปแบบที่ต้องบอกว่าน่าสนใจหลายๆอย่างเลยนะอย่างวันนี้เองเนี่ยเริ่มต้นเปิดหัวกันเลยตั้งแต่ตัวนี้กันละกันนะครับตรงนี้เนี่ยคือตัว SSD แน่นอนเราอาจจะได้เห็นกันไปหลายครั้งแล้วแหละแต่นี่คือ SSD PCIe ที่เป็น Gen 5 speed ครับเทสให้ดูกันตรงนี้ speed เขาอยู่ที่ 12,000 เมกะไบต์ต่อวิทั้งอ่านทั้งเขียนถือว่าแรงและเร็วมากซึ่งใช้กับสเปคในปัจจุบันนะฮะอย่างตัว Core i9 Gen 14กับตัวเมนบอร์ดที่เป็น Maximus Z790 เท่านี้ก็สามารถรันกันได้แล้วซึ่งตัวที่ต่ออยู่นะครับก็คือนี่จะวางอยู่ด้านในตรงนี้นะฮะเป็นฮีทซิงค์แบบนี้แค่นี้เองไม่ต้องใช้ฮีทซิงค์แบบแฟนตาซีเวอร์วังอลังการอะไรมากมายของ AGI ก็มาในรูปแบบนี้เลยนะครับหรืออย่างตัว RAM ที่ตอนนี้ฮะต้องบอกว่าเป็น RAM Bus 8,000 นะฮะ Bus 8,000 มาจากโรงงานใส่อยู่ด้านในตรงนี้แล้วเป็น RGB ด้วยสวยสดงดงามมากๆไม่ต้อง Overclock เปิด XMP เปิดตัว AMD Expo ขึ้นเลย Bus 8,000 นะแจ๋วมากนะครับและยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ผมเห็นแล้วหลายๆคนน่าจะชอบกันโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยที่เป็นคนโหลดหนัง AV เยอะตัวนี้เลยฮะนี่คือ SSD ที่ความจุอภิมหามหึมาอลังการงานสร้างมากสำหรับตัว SSD 16 TB บ้าไปแล้ว16 TB ใน SSD ตัวจิ๋วแค่นี้ความจุได้มาแบบจุกๆแบบนี้เลยนะครับแต่ราคาอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับ AGI เขาไม่ได้ขายแพงอยู่แล้วแหละแต่เดี๋ยวดูกันว่าพอเข้ามาขายจริงๆแล้วในสิ้นปีนี้มันจะเป็นอย่างไรกันนะครับไม่ใช่แค่นั้นมาดูตรงนี้ทีนึงเพื่อนๆบอกโอ้โหพี่ผมเบื่อแล้วอะ PCIe M.2 นะฮะผมมีเครื่องเก่าอยู่จะอัปเกรดทำยังไงดีนี่ฮะแบบ SATA 3เขาก็ไม่ทิ้งนะฮะเราสามารถมาทำในรูปแบบ SSD อัปเกรดใส่ตัวเครื่องที่เป็นเครื่องโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าได้8 TB โอ้แม่เจ้านี่คือ SSD SATA ความจุ8 TB นะครับไม่ใช่แค่นั้นคุณสามารถเอามาเชื่อมต่อทำเป็นบ็อกซ์ทำเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็น OEM เนาะ8540 40TB นะครับเอามาต่อผ่านอุปกรณ์ที่เป็น USB Type-C 20GB แบบนี้ก็คือ USB 3.2 Gen 2 คูณ 2 นั่นเองคุณจะได้ความแรงที่โอ้โหสุดยอดมากซึ่งอย่างตัวนี้เมื่อกี้ในช่วงต้นผมพูดไปตัว RAM นะครับ RAM DDR5 Bus 8000 นะฮะถึง 8,400 ด้วยนะไม่ใช่แค่ 8,000 นะฮะเสียปุ๊บเปิดปั๊บติดปุ๊บนะ 8,000 ถึง 8,400 สปีดแรงกระฉูดมากๆเลยนี่คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่คุณอาจจะได้เห็นในเร็วๆนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าน่าสนใจมากๆเมื่อกี้ดู RAM ไปแล้วดูตัว SSD ไปแล้วด้านนี้ครับอันนี้สำหรับสายแบบโปรดักชันนะนี่อันนี้คือ SSD1 TB ในรูปแบบแมกเนติกหรือแม่เหล็กนะครับใครที่เป็นสายคอนเทนต์ใครที่ทำงานใช้ถ่ายวิดีโอดาว TikTok ต่างๆคุณอยากจะถ่ายควอลิตี้สูงๆโปรเรส 4K บนมือถือของคุณแต่ iPhone ของเรา15 Pro Max กดโปรเรส5นาทีเต็มตัวนี้ครับออกแบบมาเพิ่มความจุให้ตัวสมาร์ทโฟนของคุณได้แปะแม่เหล็กเข้าไปโป๊ะเสียบสาย USB ซึ่งเขาออกแบบมาพิเศษแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยใช้งานง่ายถือคล่องมือนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะ EDM 38นะครับเฮ้ย EDM ว่ะต้องตื้นๆแล้วนะจังหวะนี้นะครับเป็น EDM 38เนาะแล้วก็ Supreme Pro นะครับซึ่งอันนี้คือตัว SD card นะครับ Supreme Pro TF 138หรือ TF card ก็แล้วแต่จะเรียกกันที่ความจุเยอะที่สุดในโลกยังไม่มีใครทำความจุนี้ออกมาเลย2 TB ครับเป็นไงฮะ2 TB ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับโอ้โหเอาไปจุหนังจุเกมจุอะไรต่างๆได้สบายเลยแล้วก็สแตนดาร์ดเป็น SD 6.1 นะครับดังนั้นเรื่องของสปีดนี่เรียกว่าสปีดเนี่ยถ้าเทียมกับ
ฮาร์ดดิสก์แบบ SATA เลยผมมองว่าปัจจุบันนี้คนเล่นเกมแฮนด์เฮลเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกม ROG Ally X Zotac Gaming Zone นะครับ MSI Claw หรือว่า Legion Go หรือเครื่องเกมอื่นๆเนี่ยใส่ตัวนี้ไปบางคนโอ้พี่ผมต้องซื้อ SSD ราคาแพงมาใส่มาอัปเกรดแต่คุณใส่ SD card อย่างนี้จบเลยนะครับง่ายมากและอีกหนึ่งอย่างที่เขามีไอ้ตัวนี้ตัวด้านในนะครับจะเห็นว่าเอ๊ะพี่มันก็ธรรมดาป่ะวะมันคืออะไรอ่ะมันคือที่ชาร์จมือถือหรอนี่คืออุปกรณ์แบ็กอัพมือถือของคุณนะครับบางทีมือถือเราเนี่ยมีที่เก็บข้อมูลจำกัดใช่ไหมแต่คุณจะสามารถแบ็กอัพได้แบบนี้เดี๋ยวตัวอย่างให้ดูกันนี่ครับคอนเซปต์ออโต้แบ็กอัพแอนด์ชาร์จิ่งเฮ้ยงงดิคืออะไรนี่คืออุปกรณ์ที่จะเป็นสโตเรจในตัวนะครับอยู่ด้านในตรงนี้คุณเสียบอันนี้เป็นหัวชาร์จปกตินะเสียบปุ๊บมี2แบบก็คือ Type A นะครับกับ Type C เสียบชาร์จเอาตัวนี้มาเป็นตัวกลางระหว่างสายชาร์จสายชาร์จตัวนี้ก็เสียบเข้ามือถือของคุณ iPhone Android ได้หมดและเสียบชาร์จไปตอนกลางคืนมันก็จะออโต้แบ็กอัพเก็บรูปเก็บไฟล์ต่างๆที่เราต้องการไว้ในที่เก็บข้อมูลนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงไปครับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้เต็มแม็กเลยแล้วก็ออโต้แบ็กอัพกันเลยมีให้เลือก2แบบถ้าเป็น Type A จะรองรับที่กำลังไฟ5วัตต์สำหรับ Lightning นะฮะแต่ถ้าเป็น Type C จะรองรับ PD ชาร์จในรูปแบบ60วัตต์ดังนั้นชาร์จมือถือ iPhone ก็รับ27วัตต์นะ Android อ่ะแล้วแต่เครื่องนะฮะเครื่องไหนรองรับ60วัตต์ก็ยิ้มเลยแป๊บเดียวเต็มนะครับแต่พอแป๊บเดียวเต็มแล้วเอ๊ะมันจะได้แบ็กอัพทันมั้ยเนี่ยไม่ใช่ว่าชาร์จเต็มก่อนนะอะไรเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยรูปแบบมันจะเป็นประมาณนี้นี่คือในฝั่งของบูธ AGI นะครับน่าสนใจมากอ้อลืมบอกไปนะครับเขามีโปรดักที่วางขายในปัจจุบันเยอะแยะมากมายอยู่แล้วด้วยและเชื่อว่าหลายๆคนนะครับน่าจะอาจจะได้สัมผัสผ่านตามาบางทีอาจจะไม่ได้ติดแบรนด์ AGI นะแต่นี่ฮะเป็นโปรดักที่เขาวางจำหน่ายอยู่ในขณะนี้พวกอันนี้ก็จะเป็นตัว pen drive เขาเรียกว่า pen drive นะเป็นที่เก็บข้อมูลสูงสุด1 TB ต่อได้ทั้ง Lightning ต่อได้ทั้ง Type C นะสำหรับ iPhone สำหรับ Android ต่างๆได้และนี่คือสิ่งที่เขา OEM มาให้หลายๆแบรนด์คุ้นๆไหมบางตัวเหมือนเคยเห็นเว้ยอันนี้คือสิ่งที่เขามีอยู่แล้วนะในท้องตลาด OEM ให้หลายๆเจ้านะครับนี่ SSD 2230 2242 2280 RAM UDIM SATA SSD นะครับพวก external ต่างๆนะ TF card หรือ SD card นั่นเอง UFD นะครับและอันตัวนี้จะเป็นโปรดักที่เขาขายเองภายใต้ชื่อ AGI มีทั้ง SSD มีทั้งโอ้โห external นะฮะอันนี้ฮะก็ external SSD หมดเลยเนี่ยข้างบนportable SSD flat drive micro SD card นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยนี่ผมเห็นแล้วน่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือตัว DRAM นะครับ DRAM ของเขามีนี่ DRAM ที่เป็นเงาวิ่งวิ่งแบบนี้สำหรับคนที่ชื่นชอบประกอบคอมในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโทนแบบฉูดฉาดฉูดฉาดนิดนึงสะท้อนแสงวิบวับวิบวับเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็แบบนัน RGB นะครับซึ่งจะมี1 2 3 3 4ให้เลือกก็คือสีเขียวสีดำแล้วก็สีแดงนะครับ3สีนี้หรือจะเป็น RAM DDR4 นะเขาก็มีมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ SSD ที่เราได้เห็นกันนะครับตัวสักครู่นี้ตัว PCIe Gen 5จะอยู่ตรงนี้เลยนะสำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าโอ้น่าสนใจดูไม่ฉูดฉาดเกินไปแต่สปีดระดับ12,000โอ้โหเร็วมากจริงๆส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว RAM ที่ผมพูดถึงไปนะครับเทอร์โบเจ็ตเนี่ยตัวแรม AGI เป็นไงชอบกันไหมสำหรับตัวแรมผมมองว่า AGI ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทำตลาดในเรื่องของ SSD แล้วก็แรมได้ราคาดีนะแต่ก็อยากให้ทำตลาดหนักๆในประเทศไทยหน่อยของดีราคาจับต้องได้แล้วก็มีโอ้โหเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากสิ่งที่ผมชอบเลย3อย่างนะครับ1ก็คือตัวแรม Bus 8000ที่มาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บไม่ต้องโอเวอร์คล็อก2เลยนะครับก็คือตัว SSD นะฮะความจุที่ให้มากถึง16 TB บ้าไปแล้วนะครับและ3เลยอีกหนึ่งอย่างที่ชอบใจเหมือนกันก็คือตัวที่เก็บข้อมูลนะครับแปะตัวแมกเนติกเข้าไปสำหรับ iPhone เนาะถ่ายวิดีโอบางทีเราไปต่างประเทศหรือไปท่องเที่ยวก็ตาม
ข้อมูลเต็มแป๊บเดียวเราสามารถโยกย้ายไฟล์ได้โดยง่ายหรือสายโปรดักชันก็น่าจะชื่นชอบกันนี่คือ AGI นะครับจากงาน Computex 2024นะครับชอบตัวไหนกันอย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะอยากให้ AGI เอาตัวไหนเข้ามาขายกันก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันส่วนตัวผมอยากได้มากเลยกระสันมากเลย SSD 16K จะได้เก็บไฟล์เก็บหนังโป้ได้เยอะสวัสดีครับ